การทำความสะอาดเราต้องทิ้งขยะด้วยคลินี่ทำเองคนเดียวไม่ไหวไททันและทีมกู้ภัยก็เลยจะมาช่วยด้วยจริงเหรอฉันมีขยะต้องทิ้งเยอะเหมือนกันด้วยเดี๋ยวนะเสียงเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างกับพัสดุรอก่อนนะไม่เป็นไรหรอกฉันจะกลับแล้วจะให้วางสมุดสะสมไว้ที่ไหนวางไว้ตรงไหนก็ได้ตกลงฉันจะเก็บไว้ในลิ้นชักนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะได้บายเสร็จเรียบร้อยค่ะแน่ใจนะว่าถึงแล้วแน่ใจตอนนี้ก็สะอาดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะได้เสมองั้นฉันไปแล้วนะโอ้ดีดีดีเสร็จแล้วขอบคุณนะโอลี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับแล้วไททันมีอะไรให้ช่วยอีกไหมฉันจะต้องกลับมาที่ท่าเรือแต่ลิฟตี้กับคุณเบลจะคอยช่วยฉันอยู่ที่นั่นไม่ต้องห่วงนะทิ้งอะไรได้บ้างนะจินฉันทิ้งฉันวางอันนี้นะฮะไม่ได้นะนี่ยาฉันเก็บอันนี้เอาไว้วางของแน่ใจนะทำไมคุณถึงทิ้งอันนี้ล่ะกล่องเครื่องมือของฉันนะนี่คุณทิ้งอันนี้ด้วยเหรอแต่เธอไม่ได้ใช้นานแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้แปลว่าฉันอยากทิ้งนี่นะแล้วเธอจะเก็บของที่ไม่มีประโยชน์ไว้ในห้องเก็บของอีกทำไมล่ะฮะไม่มีประโยชน์เหรอทุกอย่างน่ะมันยังใช้ได้อยู่เลยนะเขามีแสตมป์หลายแบบมากแต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเขามีอันที่หายากมากและผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อน อย่างนั้นเหรออ๋อเสร็จแล้วรู้ไหมไททันของพวกนี้ถ้าไม่ใช้ก็เอาไปทิ้งคิดว่าบางอย่างน่าจะใช้ได้อยู่นะเราไม่ได้เอาไปทั้งหมดหรอกครีนี่จะตรวจดูว่ามีชิ้นไหนที่จะนำไปรีไซเคิลได้บ้างจริงเหรองั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปดูว่ามีอันไหนที่ยังใช้งานได้นะงั้นก็ดีเลยมั่นใจว่าครีนี่คงชอบมากหวังว่าคงได้เจอกันนะขอให้โชคดีนะขอบคุณมากนะครับไททันว้าวขยะเต็มไปหมดเลยมันเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะคงมีของที่รีไซเคิลตามที่ต้องการขอบคุณมากนะไปก่อนนะขอบคุณที่ช่วยนะไททันเยอะมากเลยอ่ะจะเริ่มอันไหนดีนะคลีนนี่นะพอสตี้ฉันกำลังดูขยะพวกนี้แล้วก็อยากถามหน่อยนะนะไหนคิดว่าอันนี้ควรทิ้งหรือเก็บไว้อ่ะว่าไงฉันว่าไม่ควรเก็บไว้นะแล้วอันนี้โยนทิ้งไปเลยถ้ามีริบบิ้นผูกหน่อยก็เหมือนของใหม่เลยนะใส่ได้ด้วยก็มันเป็นของที่ทิ้งแล้วนี่นะโอ้ยทิ้งไปเถอะแต่มันเหมือนเป็นขยะเท่านั้นเองอ่ะ